ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณที่บ้านนะครับแล้วเราจะบอกว่าการออกกำลังกายที่บ้านน่ะมันสามารถทำได้ยังไงครับวันนี้ครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาลองแนะนำท่าที่สามารถที่จะออกกำลังกายกับเก้าอี้นี้ได้ครับหวังว่าทุกคนคงจะเอาไปทำที่บ้านได้นะครับสวัสดีครับ